มีข่าวนะคะสำหรับผู้มิชมท่านใดที่อยากจะสมัครเป็นทหารมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะรับสมัครทหารใหม่รกระทรวงกลาโหมก็เปิดโครงการะะ่งปีใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่นะคะเพื่อที่จะรับสมัครทหารกองเกินด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2567มั่นใจบอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะได้ทหารคุณภาพเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ค่ะ โดยนายสุทินคลังแสงร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดโครงการปีใหม่ทหารใหม่โอกาสใหมะะ่เพื่อรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการะคะ่ะโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567นะคะแล้วก็กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมและประชาชนร่วมในพิธีที่ลานอนเนกประสงค์สำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมค่ะภายในงานก็มีการเปิดรับสมัครทหารใหม่มีชายไทยเดินทางมายื่นเอกสารด้วยนะคะครับอ่ะซึ่งโครงการปีใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาดําเนินการมาแล้วระยะหนึ่งนะครับก่บบอนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการคือเมื่อวานนี้ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมก็ย้านะว่าเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็กําชับว่า ต้องทำให้ผลนั้นปรากฏชัดเจนในเวลาอันรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชนซึ่งทหารกองประจำการหรือว่าทหารเกณฑ์ถือว่าเป็นน้องคนเล็กของกองทัพเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมีประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติครับนายสุทินยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะลดการบังคับเกณฑ์การาเกณฑ์ทหารลงอ่ะแล้วก็จะมุ่งแม่น มุ่งเน้นการสมัครใจเพราะเชื่อว่าจะได้ทหารที่มีคุณภาพหากสมัครใจได้ครบตามจำนวนที่ต้องการก็ไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะได้ทหารกองประจำการจากการสมัครใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีเป้าหมายที่สำคัญก็คือกองทัพและเหล่าทัพต้องพูดคุยกับสังคมให้เข้าใจใหม่ว่าการเป็นทหาร2ปีไม่ใช่การสูญเสียโอกาสแต่ว่าจะเป็น2ปีของการพัฒนาลูกหลานได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากับสังคมค่ะ